งซ้ายมาครับแทงขวาขึ้นไปแทงขวาไปครับผมเพชรนี่ออกอาวุธไม่หยุดครับดูครับแทงขวาไปแทงซ้ายไปจันฉายขึ้นมาแทงซ้ายไปจันฉายหมัดขวาคมเพชรแทงขวาครับแทงซ้ายหน้าแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอที่ฟอร์มช็อตต่อช็อตนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เกมการชกครับคู่มวยระหว่างประจันฉายพี่เคแสนชัยครับจะปะทะกับคมเพชรเป็นคู่เปิดหัวของวันลุมพินีนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK24 ต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK24 และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับมาดูฟอร์มหลังของประจันฉายครับฝ่ายนี้เป็นการเปิดตัวแต่ได้ชิงแชมป์เลยครับจะพบกับ 3A ครับแข้งขวาไปเตะขาไปครับประจันฉายแข้งขวาไปครับเปิดตัวครั้งแรกนี่ได้ชิงแชมป์เลยนะครับต้องเจอกับนักชกรุ่นเก่ารุ่นพี่ครับอย่าง 3A แข้งขวาไปครับประจันฉายเตะขวาไปอย่าไปครับหมัดขวา 3A นี่เป็นอดีตแชมป์นะครับคิกบ็อกซิ่งและแชมป์วันครับพร้อมกันครับก็สุดยอดคนนึงครับถีบยันไว้ประจันฉายถีบยันไว้ครับหมัดตัดลำตัวของ 3A แข้งซ้ายของ 3A เจอหมัดขวาประจันฉายล่วงนะครับดูครับจังหวะเตะมาจับขาเกี่ยวโต้หมัดขวานะครับกดเข้าไปที่จงอยคางครับเข่าขวาไปครับประจันฉายฟันศอกซ้ายเตะขาไปครับถีบกระเด็นไปครับประจันฉายเตะขวาสูงครับติดกาดจังหวะนี้แข้งขวาเต็มลำตัวเตะขาแล้วตวัดมาครับ 3A หมัดขวาประจันฉายยังไม่โดนครับแข้งขวาไปเจอแข้งซ้าย 3A เตะขวาเต็มลำตัวครับประจันฉายขยับเข้ามาครับเข่าขวาหมัด1-2ครับแข้งขวาของประจันฉายครับฉากมาแล้วเตะขวาคู่นี้นะครับถ้าเข็มขัดเวทีมาตรฐานลุมพินีราชดำเนินรวมกันครับก็รวม10เส้นครับประจันฉาย4เส้นครับลุมพินี2ราชดำเนิน2หมัดไปครับประจันฉายหมัดมาเป็นชุดครับหมัดไปเป็นชุดครับประจันฉายเตะขวาเต็มลำตัวนักมวยที่ออกอาวุธได้รวดเร็วว่องไวนะครับฉายาของเขาคือฉายเป็นชุดครับประจันฉายคนนี้เตะขาไปเตะมาก้มหลบเตะขาไปครับก้มหลบได้ครับแข้งขวาเต็มลำตัวครับ 3A นี่อดีตแชมป์นะครับลุมพินีครับประเทศไทยรวมกัน6เส้นครับฟันศอกซ้ายเต็มหน้าเตะขาไปประจันฉายแข้งขวาเต็มลำตัวหมัดขวาและแทงซ้ายครับแข้งขวาแข้งซ้ายครับแข้งขวาไปฉายเป็นชุดทับหมัด1-2ก็เคยไปเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับที่แคมป์สมัครเล่นครับแล้วก็ไปต่อยสมัครเล่นอยู่พักนึงครับประจันฉายพอหมดตัวชกจากมวยไทยครับแข้งขวาเต็มลำตัวชกกับใครก็ต้องต่อน้ำหนักนะครับในเวทีมาตรฐานแข้งขวาหมัดขวาหมัดขวาไปครับหมัดขวาซ้ายสาวไปเคยเป็นแชมป์ในรูปแบบมวยสากลนะครับงัดศอกขวาไปหมัดขวาเตะขวาประจันฉายนะครับออกอาวุธไวจริงๆครับอย่างกับลิงล้มนะขวาเต็มแข้งขวาเต็มลำตัวครับแล้วก็ขวาชัยไปได้ครับประจันฉายก็หมัดนะครับเคยเป็นอดีตแชมป์ WBA ครับเอเชียนะครับสำหรับประจันฉายก็ขวาชัยไปได้นะครับในวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ของแชมป์เข็มขัดวันแชมเปี้ยนชิพครับในรุ่นสตาร์เวทมวยไทยครับเนี่ยคุณชาตรีก็เข้ามายินดีด้วยครับไฟตัดมาเป็นการป้องกันแชมป์ครับเจอโจเซฟลาซิลี่ครับหมัดขวาไปครับหมัดขวาประจันฉายข้างซ้ายครับบวกกับหมัดของโจเซฟหมัดขวาเต็มกอกหัวครับหมัดขวาเจอแบ็กคีของโจเซฟครับแตกแล้วนะประจันฉายโดนหมัดอัปเปอร์คัทครับบริเวณคิ้วนะครับหมัดเหวี่ยงมาครับหมัดขวาไปครับเป็นการชกนวมเล็กนวมเปิดนิ้วครั้งที่2ประจันฉายเองครับซึ่งไม่มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์แค่ไฟเดียวหมัดขวาไปครับนวมนี้มันแตกมันหล่นง่ายครับหมัดขวาประจันฉายครับพอแตกเลือดเข้าตาก็ชกยากครับประจันฉายแต่มีเลือดไหลออกมาเยอะนะครับทําให้เป็นอุปสรรคต่อการชกครับแทงเข่าขวาไปครับโจเซฟหมัดขวาไปครับยังถากไปนิดนึงประจันฉายไฟนั้นก็ทุลักทุเลครับดูว่าหมัดซ้ายขวาของโจเซฟครับกดแขนไปครับแทงไปหมัดศอกขวาไม่โดนครับแผลที่แตกครับประจันฉายกรรมการจะว่ายังไงครับก็ไม่ไหวนะครับประจันฉายเป็นคนบอกเองครับว่าไม่ไหวไม่สามารถชกต่อได้ครับสายถัดมาเป็นทางฝั่งคมเพชรนะครับฝ่ายนี้คมเพชรจะเจอกับคุมูล่าครับเป็นการโกอินเตอร์ครั้งแรกของคมเพชรนะครับหมัดขวาไปครับต้องมาเจอกับนักชกที่น็อกเพชรพังงานในยกที่1ครับหมัดขวาคมเพชรหมัดหุกซ้ายครับช่วงหลังก็ปรับสไตล์ครับเดินบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดครับคมเพชรเตะขาไปเพื่อจะครองใจมหาชนครับหมัดขวาไปครับเตะขาไปคมเพชรเด็กๆเด็กๆนี่เป็นมวยฝีมือครับคมเพชรแข้งขวาเต็มลำตัวดึงมาแล้วบวกหมัดขวาคมเพชรแทงขวาไปหมัดขวา
ขยับมาครับหมัดแรกกับแข้งครับยับไปครับข่าวขวางคมเพชรหมัดขวางคมเพชรครับเบียดเข้ามาเตะขาไปขยับมาครับหมัดขวาคิมูรานี่เคยอยู่อันดับหนึ่งในคอมแบทเพชรนะครับหมัดขวาเตะขาครับในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งครับไฟนี้ในรายการเคนะครับหมัดขวาไปคมเพชรหมัดขวาทิ่มไปครับเตะขาไปครับหมัดขวาครับหรือว่าปรับสไตล์เดินบูเปิดเกมนะครับออกอาวุธไม่หยุดแข้งขวาของคมเพชรเตะขาไปครับหมัดขวาไปเบียดมาแล้วหมัดขวาตรงเตะขาไปครับคมเพชรหมัดขวา1 2ครับยับไปฉากมาเตะขาเนี่ยเตะขาต่อยหมัดนะครับเตะขาคมเพชรเบียดเข้ามาครับหมัด1 2สวยครับหมัด1 2ครับเตะขวาเต็มลำตัวคมเพชรบวกหมัดขวาไปเตะขวาเต็มลำตัวครับคมเพชรขยับเข้ามาครับหมัดขวาไปถีบยันไว้ครับคมเพชรคมเพชรนี่เป็นดีกีแชมป์นับ6เส้นครับแชมป์ช่อง7 3เส้นครับเวทีมาตรฐาน3เส้นหมัด1 2ยับไปครับคมเพชรหมัดขวาตรงยับไปครับหมัด1 2ครับช่วงหลังนี้เสริมหมัดอันตรายมากขึ้นครับหมัดขวาแล้วก็ออกอาวุธเป็นชุดได้ดีครับหมัด1 2ครับคมเพชรปรับสไตล์นะครับให้ถูกตลาดของใจแฟนมวยมากขึ้นครับหมัดขวาทิ่มไปหมัดขวาแล้วเตะขาหมัดหุกขวาเตะขาไปครับคมเพชรเบียดเข้ามาหมัดขวาทิ่มไปครับต่อยได้แม่นเลยครับเตะขาหมัดขวาไปครับดูครับคมเพชรหมัด1 2จับขาแล้วหมัดมาเป็นชุดครับคมเพชรหมัด1 2 3ครับสไตล์แบบนี้ครับหมัดขวาเป็นการโกอินเตอร์ครั้งแรกด้วยนะครับคมเพชรหมัดขวาแล้วชกได้แบบนี้ครับเตะขาไปหมัด1 2แล้วฉากมาขยับเข้ามาเตะขาไปครับคมเพชรเป็นทางฝั่งคมเพชรนะครับที่บุกไปคว้าชัยที่ญี่ปุ่นครับมาดูไฟถัดมาครับจะเจอคัมแบ็ก TK ยุทธนาหมัดขวาไปแข้งขวาไปคมเพชรหมัดขวาทิ่มไปครับเตะขวาเต็มลำตัวคมเพชรเตะขาไปครับจะเจอคัมแบ็กนะครับเตะขาไปเดินเบียดเข้าไปครับหมัดขวาไปครับคมเพชรหมัด1 2เตะขาไปครับเจอหมัดหน้าหงายเหมือนกันครับคมเพชรหมัดไปครับยังไงครับโดนหมัดบวกศอกไปครับจังหวะนี้มีเซมเหมือนกันครับคัมแบ็กแข้งขวาเต็มตัวคมเพชรเตะขาไปบวกหมัดไปครับคัมแบ็กและเข่าดูครับยับเตะขาไปครับเตะขวาเต็มลำตัวเตะขาไปครับคมเพชรออกอาวุธไม่มีหยุดนะครับเตะขาไปปรับสไตล์ครับแข้งขวาเอียงเลยครับคัมแบ็กเตะขวาไปครับเตะขาไปคมเพชรเตะขาไปครับบวกหมัดขวาไปครับเตะขาไปหมัดขวาเต็มหน้าครับยัดเข่าขวาไปครับแทงขวาไปแทงขวากระทุ้งขวาไปครับตีขวาไปบิดเหลี่ยมล้มไปครับแทงขวาไปครับขยับเข้ามาแทงซ้ายถีบยันไว้ครับแข้งขวาเต็มลำตัวเขี่ยขาไว้ครับแข้งขวาไปครับคมเพชรถีบยันไว้ครับแข้งขวาเต็มลำตัวอีกครับเบียดเข้ามาแข้งขวาแข้งขวาขวายาวๆนะครับแข้งขวาส่วนไฟนี้ครับเป็นไฟที่ทั้งคู่เจอกันในภาคแรกนะครับคมเพชรกับประจันฉายครับดูว่าเตะขาไปบอกเลยครับภาคนี้สนุกดุเดือดมากๆครับภาคแรกเตะขวาไว้ครับคมเพชรแข้งขวามาเจอเตะขาคมเพชรขึ้นมาแข้งขวาเต็มลำตัวครับคมเพชรประจันฉายขึ้นซ้ายมาแข้งขวาคมเพชรหมัดไปครับเข่ามาครับคืนด้วยหมัดครับประจันฉายแทงไปครับแลกอาวุธกันไม่หยุดครับแข้งขวาไปเกี่ยวแข้งขวามาครับแลกแข้งกันไปคนละทีครับแข้งไปติดบังครับคมเพชรขยับเข้ามาครับหมัดขวาประจันฉายครับแข้งซ้ายหน้าประจันฉายตีขวาคมเพชรครับตีขวาไปขยับเข้ามาครับแข้งขวาคมเพชรแข้งขวาประจันฉายแข้งประจันฉายคืนด้วยแข้งคมเพชรเตะขาไปครับแข้งซ้ายหน้าเจอแข้งขวาคมเพชรขึ้นมายัดเข่าขวาไปครับแข่งแรงกันไปครับจังหวะนี้ยัดเข่าขวาคมเพชรแข่งซ้ายแข่งขวาประจันฉายเจอศอกคมเพชรรับศอกประจันฉายขึ้นไปแต่ขาไม่โดนนะคมเพชรเบียดเข้ามาศอกขวาคมเพชรแทงซ้ายไปหมัดขวาคมเพชรเบียดเข้ามาแทงขวาขยับเข้าไปครับเดินแทงซ้ายครับแข่งซ้ายมาแข่งขวาขึ้นไปแทงขวาไปครับคมเพชรนี่ออกอาวุธไม่หยุดครับดูครับแทงขวาไปแทงซ้ายประจันฉายขึ้นมาแข้งซ้ายประจันฉายหมัดขวาคมเพชรแข้งขวาแข้งซ้ายหน้าแข้งขวาขึ้นไปครับแข้งขวาประจันฉายแทงซ้ายประจันฉายอย่างไรงัดศอกของประจันฉายงัดศอกของคมเพชรครับจังหวะนี้ศอกไปครับคมเพชรแลกแข้งกับเข่าไปคนละทีหมัดไปครับประจันฉายแข้งขวาประจันฉายครับแข้งซ้ายครับแข้งขวาคมเพชรขึ้นมาแข้งเบิ้ลไป2ทีครับประจันฉายแข้งคมเพชรมาครับแข้งซ้ายไปครับดูว่าแลกกันไม่หยุดครับคนหนึ่งแข้งคนหนึ่งเข่านะครับแลกแข้งมาแข้งไปครับเดินเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายมาเตะขวาของคมเพชรแทงซ้ายไปครับคมเพชรแทงไปครับฟันศอก
ดูว่าแข้งซ้ายแข้งขวาแลกกันไปแทงซ้ายของคมเพชรครับแทงซ้ายประจันฉายฟันศอกของคมเพชรแข้งซ้ายหน้าแข้งขวาของคมเพชรเข่าเติมเข่าประจันฉายมาแลกกันไม่หยุดครับออกอาวุธกันไม่มีหมดครับแทงขวาไปครับแข้งขวาไปเข่าครับแข้งแรกกับเข่าจังหวะนี้แข้งขวาของคมเพชรหมัดของคมเพชรครับแทงซ้ายแข้งขวาคมเพชรครับหมัดขวาไปครับคมเพชรเดินเบียดเข้ามาแทงเข่าไปเบียดเข้าไปครับคมเพชรศอกขวาศอกงัดครับเจอศอกประจันฉายขึ้นมาเหมือนกันแข้งขวาประจันฉายครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าของคมเพชรแข้งประจันฉายครับเบิ้ลไป2ทีแล้วเข่าเข่าของคมเพชรครับหมัดขวาคมเพชรแข้งซ้ายหน้าประจันฉายครับเข่าของคมเพชรคืนไปแข้งขวาเต็มมัดเต็มลำตัวดูว่าออกอาวุธกันไม่มีหมดครับกรรมการนี่ไม่ต้องเหนื่อยครับบิดเหลี่ยมล้มไปครับคมเพชรแทงขวาไปแข้งประจันฉายขึ้นมาเข่าประจันฉายหมัดของคมเพชรมาแข้งขวาประจันฉายครับหมัดของคมเพชรไปแข้งซ้ายหน้าประจันฉายแข้งของคมเพชรขึ้นมาเข่าไปครับแข้งขวาแลกกันไปคนละทีครับประจันฉายได้เกินมาทีหนึ่งหมัดหนึ่งสองคมเพชรข้างซ้ายหน้าเข่าของคมเพชรขึ้นมาเข่าซ้ายคมเพชรรับหมัดของคมเพชรเข่าซ้ายแลกเข่ากันไปครับแทงขวาไปครับคมเพชรเตะขวาไปขยับเข้ามาครับแทงซ้ายไปครับคมเพชรเตะขวาไปครับคืนแล้วโต้ครับประจันฉายก็เป็นคมเพชรรับที่ชนะไปได้แบบสนุกเดือดครับในภาคที่หนึ่งนับส่วนภาคที่สองก็เป็นประจันฉายครับที่ชนะมาได้แต่ครับภาคที่สามครับฝ่ายนี้ก็จะชกกันวันที่20มกราคมนะครับในคู่เปิดหัววันลุมพินีครับระหว่างเกมการชกนะครับก็เป็นคมเพชรครับที่เดินเข้าหานะครับจากการคาดการจันฉายก็ตั้งรับจับทางครับแต่ไม่ถอยเยอะอย่างที่กล่าวไว้ก็คิดว่าเกมสนุกดูเดือดแน่นอนครับใครพลาดใครหลวมใครหลุดใครโดนนะครับถ้าจันฉายอ่อนเนื้ออ่อนนมก็มีสิทธิ์หมดได้ครับพบคมเพชรนี่เดินไม่หยุดแน่นอนส่วนถ้าคมเพชรนะครับเข้ามวยหลวมก็อาจจะโดนประจันฉายได้ครับเพราะว่าใช้นวมเล็กด้วยครับแต่การชกนวมเล็กของคมเพชรครั้งแรกนะครับก็คู่นี้ครับ50-50ครับแต่เอ็นไปทางประจันฉายนิดนึงครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องการใช้นวมเล็กมาก่อนนะครับแล้วก็มีบทเรียนจากการที่โดนนวมเล็กครับต่อยแตกและแพ้น็อกมาครับก็เป็นประจันฉายครับเหลื่อมๆนะครับ